สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในเรื่องการอ่านวันเดือนปีแบบไทยนะคะการอ่านวันเดือนปีแบบไทยก็คือการอ่านวันเดือนปีตามจันทรคตินะคะที่มีข้างขึ้นมีข้างแรมเรามาดูเนื้อหากันต่อ นะคะว่าสิ่งที่จะต้องใช้ในการอ่านวันเดือนปีแบบไทยนั้นจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะที่เรามาดูคำถามก่อนว่าเรามีคำถามว่าทำไมต้องอ่านวันเดือนปีแบบไทยนะคะปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าเรามักจะใช้วันเดือนปีแบบสากลกันจนแทบจะลืมเลือนการใช้วันเดือนปีแบบไทยเด็กส่วนมากหรือแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนนะคะอ่านวันเดือนปีแบบไทยไม่ได้นะคะถึงแม้เราจะใช้วันเดือนปีแบบสากลกันมานานแล้วก็ตามแต่เราอย่าลืมว่าความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็ต้องไม่ควรที่จะละทิ้งเราก็ควรที่จะศึกษากันเอาไว้บ้างนะจะได้ใช้ให้ถูกต้องนะคะที่ต่อไปเรามาดูเนื้อหากันต่อนะคะก็บอกว่าการอ่านเขียนวันเดือนปีแบบไทยสิ่งที่จะต้องใช้ประกอบในการอ่านมีอะไรบ้างจะมีหนึ่งเริ่มจากวันวันเสร็จจะมีเดือนนะคะจะมีข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็จะมีปีนะคะหนึ่งคืออะไรวันคืออะไรในหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์มีกี่วันคะในหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันฉะนั้นเราจะใช้ตั้งแต่เลขหนึ่งจนถึงเลขเจ็ดต่อไปพอมาเดือนหนึ่งปีมีสิบสองเดือนเมื่อหนึ่งปีมีสิบสองเดือนเราก็จะใช้ตั้งแต่เลขหนึ่งจนถึงเลขสิบสองนะคะต่อไปพอมาดูข้างขึ้นข้างแรมเรามาดูตัวเครื่องหมายก่อนนะคะเครื่องหมายตรงนี้นั้นถ้าเราเรียนไปเราจะอ่านว่าเครื่องหมายไปยันน้อยแต่ถ้ามาใช้ในวันเดือนปีแบบไทยนะคะเครื่องหมายนี้นั้นเราจะเรียกว่าเครื่องหมายอังคั่นเดียวค่ะย้ำเรียกว่าเครื่องหมายอังคั่นเดียวต่อไปพอเป็นข้างขึ้นข้างแรมเอาข้างขึ้นข้างแรมเราจะใช้ตั้งแต่เลข1จนถึงเลข15นะเช่นขึ้น1ค่ําจนถึงขึ้น15ค่ําเช่นเดียวกับการอ่านข้างแรมก็คือจะเริ่มจากแรม1ค่ําจนไปถึงแรม15ค่ําส่วนปีมะแมคืออะไรปีมะแมนั้นก็คือปีนักสัตว์ไทยนะปีนักสัตว์ไทยก็คือจะมีอยู่เช่นเริ่มจากนะปีชวดชวดก็คือปีหนูนะหรือว่าฉลูก็คือปีวัวขานก็คือปีเสือเถาะก็คือปีกระต่ายนะตรงนี้นั้นเราเรียกว่าปีนักสัตว์แบบไทยทีนี้ต่อไปเรามาดูเลขกันเลยนะคะในตัวเลขนะก็บอกว่าเลข1ก็คือวันอาทิตย์เลข2ก็คือวันจันทร์เลข3วันอังคารเลข4วันพุธเลข5วันพฤหัสบดีเลข6วันศุกร์เลข7วันเสาร์ทำไมเราใช้เลข1จนถึงเลข7เพราะสัปดาห์1นั้นมันก็คือจะมี7วันย้ำนะคะเราจะต้องใช้ตัวเลขไทยนะคะห้ามใช้ตัวเลขอาหรับอีกทีนี้ต่อไปพอมาเป็นปีนะวันเดือนปีเลข11ปีมี12เดือนพอ1ปีมี12เดือนก็เช่น1เดือนมกราคม2เดือนกุมภาพันธ์3เดือนมีนาคม4เดือนเมษายน5เดือนพฤษภาคม6เดือนมิถุนายน7เดือนกรกฎาคม8เดือนสิงหาคม9เดือนกันยายน10เดือนตุลาคม11เดือนพฤศจิกายนและ12เดือนธันวาคมนะคะฉะนั้นจะใช้ตั้งแต่เลข1จนถึงเลข12แต่ถ้าเป็นการอ่านวันเดือนปีแบบไทยถ้าเป็นเดือนมกราคมซึ่งเราแทนด้วยเลข1นั้นเราจะต้องอ่านว่าเดือนอ้ายพอเป็นเลข2เดือนกุมภาพันธ์จะต้องใช้อ่านด้วยเดือนยี่พอเดือน3เราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือน3ก็คือเดือนมีนาคมเห็นไหมคะเลข4เดือน4ก็คือเดือนเมษายน
ทีนี้ต่อไปพอมาดูเครื่องหมายที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าตรงนี้นั้นเราเรียกว่าเครื่องหมายอังขั้นเดียวหลักการสังเกตว่าจะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมนั้นเราทำอย่างไรโดยให้นักเรียนสังเกตตัวเลขนะคะถ้าเกิดว่าตัวเลขอยู่บนเครื่องหมายเราจะบอกว่าขึ้นนะคะเช่นเลข15อยู่บนเครื่องหมายเราก็จะบอกว่าขึ้น15ค่ําแต่ถ้าตัวเลขอยู่ข้างล่างเครื่องหมายนะคะเช่นเลข15อยู่ข้างล่างเครื่องหมายเราบอกว่าแรม15ค่ําถ้าเปลี่ยนเป็นเลข7อยู่ข้างบนก็คือขึ้น7ค่ําเลข7อยู่ด้านล่างก็เรียกว่าแรม7ค่ําย้ําให้สังเกตเครื่องหมายและดูตัวเลขถ้าตัวเลขอยู่ข้างบนนั้นคือข้างขึ้นแต่ถ้าตัวเลขอยู่ด้านล่างนั้นก็คือข้างแรมนะคะทีนี้ต่อไปเราไปดูนะคะปีต่อไปนะเช่นปีนักสัตว์ไทยปีนักสัตว์ไทยเช่นปีที่1ปีชวดก็คือปีหนู2ฉลูก็คือวัว3ปีขานก็คือเสือปีเถาะก็คือกระต่ายปีมะโรงก็คืองูใหญ่ปีมะเสงก็คืองูเล็กปีมะเมียก็คือม้าปีมะแม่ก็คือแพะปีวอกก็คือลิงปีระกาก็คือไก่ปีจอก็คือหมาและปีกุนก็คือหมูนะก็เรียกว่าปีนักสัตว์ไทยนะคะในวันนี้นะคุณครูนั้นก็จะขอยกแค่ตัวอย่างนะวันนะอ่านวันเลขอะไรบ้างอ่านเดือนมีเลขอะไรบ้างข้างขึ้นข้างแรมเราสังเกตจากตรงไหนบ้างฉะนั้นวันนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นคุณครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้นั้นเราจะมาดูว่าการอ่านนั้นจะต้องอ่านอย่างไรต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ